พูดถึงเรื่องเด็กอ่ะโตวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าหัวใจเป็นสีชมพูนะครับน้องมีย่ากับน้องอาชิสรุปเขายังไงพี่กี้ภาพที่อยู่คู่กัน6ภาพแล้วนะภาพที่ไปร่วมกินข้าวภาพที่ไปร่วมต่างๆนานาแก๊งเพื่อน6ภาพแล้วเซฟมาแล้วเหมือนไปดินเนอร์กับครอบครัวเนาะปรากฏว่ามีภาพคู่มีภาพกอดคอแหละสิ่งหลายๆอย่างงานนี้มีคนสงสัยว่าเอ๊ะ2คนเนี้ยซุ่มคบกันหรือไม่หรืออย่างไรเป็นแฟนกันใช่ไหมเรายังไม่ถามเราไปถามครอบครัวกับมีย่าเรายังไม่เจออาชินะถามก่อนเลยว่าใช่ไหมพี่ใช่ไหมคะเชิญค่ะเชิญครับน้องมีย่าและครอบครัวไม่จริงๆก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นนะครับไม่มีเรื่องอะไรผิดปกติถ้าพูดแบบยังไงบ้านๆก็โปรไฟล์ก็เหมาะสมกันทั้งคู่ก็เจอทั้งครอบครัวแม่โบแล้วก็ครอบครัวก็ทานข้าวด้วยกันแล้วก็แฮงเอาท์ด้วยกันจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันน่ะก็เจอกันแทบจะวันเว้นวันอยู่แล้วโอ้จังรู้ทุกเรื่องเราเห็นเด็กๆกลุ่มนี้มานานแล้วค่ะเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วเด็กๆที่บ้านมีอะไรเขาจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอยู่ในสายตาพ่อแม่ทุกๆอย่างแล้วก็เด็กๆก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีทุกๆคนน่ะเราก็เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วเราก็เชื่อใจลูกเชื่อใจลูกเพื่อนๆลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคำว่าจังมองว่าคำว่าห่วงเนี่ยมันไม่ใช่คือการห้ามเราปล่อยให้ลูกทำอะไรอิสระตามความคิดเขาแต่อยู่ในกรอบและในขอบเขตที่ผู้ใหญ่รับรู้และเห็นแล้วก็ถูกต้องไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยคือเราห่วงในเรื่องแบบนั้นมากกว่าก็คือเรียกดูแลใกล้ชิดมากกว่าคุณแม่ตอบได้ดีมากคุณแม่สรุปจบความรวบยอดให้จบเลยค่ะว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสำคัญที่สุดแล้วก็น้องมีอะไรก็บอกคุณแม่เสมอใช่นะครับน่ารักน่าชังนะครับเป็น FC ครับส่งใจเชียร์นะครับครับ